Game of Teens แล้วมาสู่ช่วงพูดคุยกันนะครับว่าใกล้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ EP แล้วแสดงว่าหลังจากนี้มันมีอะไรอีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้คือวันนี้น่ากลัวจริงๆนะครับเซอร์ไพรส์หมดเลยเนี่ยตอนเนี้ยเราก็อย่างที่รู้กันเนาะว่าน้องมิวน้องจีด้ามาจาก MBO ตั้งแต่แบบทำงานด้วยกันเนี่ยเคยใครมีแบบวีรกรรมอะไรที่น่าเผาไหมเนี่ยลองเผาด้วยทำงานด้วยกันเยอะอยู่นะมีไหมคือจริงๆเราอยากฟังคนอื่นเมาส์เลยอ่ะยกตัวอย่างเช่นแพนไม่ชอบอาบน้ำตอนคืนก่อนนอนเนี่ยไม่ชอบอาบตอนเช้าอย่างเดียวเลยจริงเหรองั้นก็รู้ได้ไงเธอเอาแล้วก็รู้อ้าวเอาไม่ยุ่งนะเนี่ยก็อาบตอนเช้าทีเดียวมันประหยัดน้ำไงเราฟังเล่นเกมเสร็จไปก็ไม่อาบน้ำอันอาบเดี๋ยวฟังของฟังของเขาจะเวลาเขาจะทำอะไรเขาจะเป็นคนกั่นกองตลอดว่าเอ้ยยังทำดีป่าวะหรืออะไรคลิปลุกอ่ะเห็นป่ะถ้าเกิดว่าอย่างนั้นก็เป็นแบบพี่กันที่ไม่คิดอะไรเลยนะเดี๋ยวแบงค์นั่นพี่คุณนะครับผมขอไม่มีการแข่งรับเชิญเผาไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณเมื่อกี้อยากให้กล้องแคบหน้าที่จีด้าตอนมองตอนจะโดนถอดเป็นเงี้ยถอดจะเอายังไงจะเอายังไงพูดดีให้จีด้าลองพูดเผาตัวเองเผาตัวเองครับมีอะไรอยากจะแฉตัวเองไหมครับได้เด้อได้ป่าวะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวให้เบลลองเผาตัวเองให้ดูหน่อยเบลลองเผาตัวเองสิอย่างเช่นนะคะปกติตอนผมยาวคือผมไม่ค่อยสระผมเท่าไหร่ถ้าผมอยู่บ้านจะไม่อาบน้ำให้แบ่งคนพอคนผมสั้นปุ๊บก็ยังไม่สระผมก็ยังไม่ใส่ก็ไม่รู้จะตัดไปทำไมอะไรประมาณนี้อ่ะจีด้าที่ตัดตั้นก็เพราะมีเหาโอ้ยก็คือเขาถ่ายซีรีส์นี่ถือทัดหูไม่ได้เลยนะเดี๋ยวมันเหม็นเลยคือเบลเผลอปุ๊บจะทัดหูปุ๊บจับปูปลามาจริงๆอ่ะแบบเวลาตัวอย่างแบบอยู่ในกองเวลาออกเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยมีแบบว่าซีนอะไรหลุดๆไหมซีนเลยหลุดๆครับซีนจูบกันล่านะครับอุ้ยซีนฮอตเลยคือด้วยความที่เราสนิทกันมากเก็บปลาเราก็จะแบบแอบจะกระจีเบาๆแบบมันต้องมีแบบขบปากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบต้องกลับเขาสั่งอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ได้สั่งอันนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่เอาจุกนะอะไรไม่เอาแค่โดนไม่เอาแค่โดนอะไรจริงแบบนี้น่าเป็นแค่การแสดงพอดูซีนนั้นหน่อยแบบว่าแววตาให้จูบโชว์มาเอาแค่แบบแววตาให้แววตาส่งอินเนอร์ก็ซีนนี้ก็เป็นซีนที่เหมือนว่าเราอ่ะน้อยใจคนนี้เพราะว่าแบบคนนี้ก็แบบไปแอบชอบพี่อีกคนนึงไม่ได้ชอบเราอะไรแต่ว่าเราแอบชอบเขาอะไรเงี้ยแอบชอบรุ่นพี่แอบชอบเพื่อนแต่ว่าแล้วตัวละครเราว่ายังไงบ้างตัวละครเราก็เลยพูดว่าเอาเลยมองหน้าเอาเร็วเลยครับมันมีทุกอย่างจูบกันหรอออนแล้วเราก็เข้าไปจูบเลยใช่ครับนี่ก็เป็นคนทำนองช่วงชิงเหมือนกันนะครับผมใช่ครับช่วงชิงไม่มีใครเขาอยากจูบกับเราไอออนไม่มีใครอยากจูบกันหรอไอออนจังหวะนี้คุณต้องเข้าแล้วจังหวะนี้คุณต้องเข้าแล้วงั้นเป็นพี่กันพูดแล้วเธอเข้าได้หรอกว่าอะไรนะไม่มีใครอยากจะจูบแกหรอกไอออนผมจูบกันอะไรก็ได้จริงแล้วอ่ะจูบจริงไงครับไม่มีใครด้วยนักแสดงมีสมาธินะคะแอคชั่นครับไม่มีใครอยากจูบกันหรอกไอออนนี่ไงโอ้โหอันนี้ไซคอนี่ดีเห็นว่าฟีดแบ็กดักชนัยนี่คือดีมากเลยนะในไลฟ์ทีวีนี่คือขึ้นพุ่งพุ่งพุ่งเลยนะมีแฮชแท็กอะไรพิเศษไหมแฟชั่นก็มันฟูฟูเนาะมันฟูฟูอ้าวอย่างงี้ในเรื่องเนี่ยอะไรฟูโอ้โหเนี่ยมันเล่นไปเรื่อยฟูแล้วประมาณว่าเราชื่อม่อนครับแล้วเหมือนประมาณว่าเนี่ยเขาก็แบบตั้งกฎขึ้นมาเหมือนกับว่าเอาง่ายคือเหมือนเป็นแฟนกันมีอะไรเรียกเหมือนแบบเรียกเหมือนกับแฟนจริงๆเรียกกันไอหมูหรืออะไรที่เป็นไอหมูอะไรเงี้ยก็เลยเนี่ยแหละก็เลยเขาก็เลยตั้งขึ้นมาอะไรทำนองนี้อันไหนลองเรียกกันได้ด้วยหน่อยลองเรียกกันด้วยฟูฟูอะไรมือละลายเลยเราเรียกได้ไหมอะไรเราเรียกให้ดูหน่อยลูกหมูได้ฟังเดี๋ยวเล่นแม่ฟังเยอะขึ้นเลยค่ะก็วันนี้นั้นมันจะเล่นเพลงให้ฟังท่อนหนึ่งสองท่อนหนึ่งเพลงอะไรคะซิงเกิลซิงเกิลอยู่แล้วกันซิงเกิลครับนึกว่าจะเกี่ยวของชื่อเพลงว่าซิงเกิลมีเพลงมีชื่อว่าไม่เคยคิดแค่เพื่อนครับไม่เคยคิดแค่เพื่อนบอกก่อนว่าเพลงนี้พี่ชายผมรักเป็นคนแต่งพี่โจวงแพนเค้กครับผมก็ลองฟังดูครับเดี๋ยวเราเขารับเอง
สบตากันทีได้ไหมแต่เธอจะพิการเพราะมากต่อจากมือกับมันนี่แหละได้ครับผมได้นี่ดอกจัน1 2 3 4 4 8 8ครับผมน่าเอาไปแทงหวยได้นะคะอ่ะเดี๋ยวขึ้นข้างล่างนี้ก็แล้วกันปึ๊บประมาณนั้นประมาณนั้นขอบคุณผมด้วยช่วยขายของครับครับดีมากครับผมครับแล้วก็ฟังเพลงพร้อมๆไปแล้วเราก็ต้องไปสถานที่สวยๆกันนะคะครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปจุดชมวิวกันครับเย้แล้วก็ไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับอุ๊ยลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นจริงค่ะโอ้ my godครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่าวนวลครับผมซึ่งเป็นอ่าวที่ต้องเดินข้ามเขามาคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่สวยงามมากเลยครับผมมารายการกับพวกเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเอาจีด้าก่อนแล้วกันค่ะก็รู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าจีด้าก็เป็นFC ของพี่ดวงคนเลยค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าพี่ไม่น้องไม่น้องพี่ดวงใช่ไหมลูกโอ้ยน้องพี่ดวงมากเลยจ้ะจันทรีน้องไม่ชอบละน้องว่าน้องเคยเป็นเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้ใช่ไหมคะแฮปปี้อยู่นะครับแล้วพี่เองครับพี่ทุกคนน่ารักมากครับหวายขอบคุณชายชมแล้วเบลเบลให้น้องๆฝากผลงานให้โอกาสฝากร้านในรายการได้ฝากร้านครับผมใครมีธุรกิจอะไรฝากได้หมดเลยฝากซิงเกิลไม่เคยกินแก้เกินด้วยอ่าแล้วก็มีผลงานรักชนะเยอะด้วยนะคะแล้วก็ไม่เคยกินแก้เกินแล้วก็ไปเล่นเป็นนางเอกเอ็มวีให้เยอะเรื่องเลยค่ะก็รอติดตามกันว่าเป็นเรื่องไหนได้ครับผมครับผมเพราะว่าเขาจะไปแล้วไปรับไปแล้วโอ้โหจะไปแล้วไปแล้วครับแต่เราไม่ดีใจนะเรารู้สึกว่าแบงค์มาแล้วพวกเราดูแบบชีวิตดีกันเออก็จริงแต่ว่าใช่เพราะเป็นตัวรับเกมออฟควนของเราใช่ใช่ใช่โดนนะโอ้ยแบงค์ไม่ผมต้องบอกก่อนเลยว่ามารายการนี้สนุกมากครับเกมแต่ละเกมมันก็คุ้มค่ากับการเหนื่อยเพราะผมก็เป็นโหดมากนะครับผมครับผมที่ได้มาเป็นพิธีกรรับเชิญครับผมแล้วก็จะมาอีกแน่นอนไม่ต้องห่วงโอ้ยจะมาเลยจ้าลั่นไปแล้วนะคะลั่นไปแล้วครับผมไหมส่วนวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องมิ้นน้องพี่ดาวและเจ้าแบงค์ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณสเม็ดครับนะครับผมแล้วก็ทับทิมรีสอร์ทนะครับสำหรับสถานที่ในการพักแล้วก็กิจกรรมครับอย่าลืมว่าสามารถติดตามชมเกมออฟทีนกันได้นะครับผม 11:00 น.ถึงเที่ยง GMM 25ครับผมหรือว่าย้อนหลังนะคะทางไลน์ทีวีบ่ายโมงค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะผมมามือมาพอดีเลยมือมาพอดีเลยไม่เป็นไรจะลงไปยังไงอ่ะเฮ้ยเต้นเลยดิน้องรู้ดีได้ไม่เคยมาแล้วก็ชื่อแพทชื่อแพทเอ้ยแกเต้นทำไมการเต้นหัวตอกนี่เรียกว่าดึงเมื่อกี้ไอ้แพทไปการเต้นหัวในวงมีเกมมาควรใครเต้นบ้างวะมีการหัวหัวหัวGame of Quan เอ้ายังไม่จบอีกเอ้าแต่ว่าใครไม่เต้นไปกับดนตรีแสดงว่าหัวใจเนี่ยยังไม่มีความอินกับเกาะเสม็ดต้องทำพิธีให้กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเกาะนั่นก็คือไปฝังทรายไปลุกไปไม่จบรายการแล้วไม่ใช่หรอไม่เคยมีระบบตอนเดินมาถึงคนแรกอ่ะพี่เขาถือป้ายแกล้องกวนอยู่แกเตะไว้ก่อนไงไม่ตะโกนเนี่ยคนเดียวไม่กินจะนอนไงทำอะไรไปฝังทรายลาก่อนแพรวาแพรวาเจอกันนี่Yeah!
ปนี้หนูว่าหนูเองแหละตอนสุดท้ายหนูน่าจะเต้นนะปกติหนูเป็นคนเต้นนะแต่หนูเดินมาถึงคนแรกแล้วเห็นทีมงานเขาถือใบเกมออฟกวนหนูก็เลยแบบแน่นอนเลยถ้าเต้นต้องโดนหนูว่าอุตส่าห์ไม่เต้นใครจะไปรู้ว่าคนไม่เต้นจะโดนคนลงโทษก็คือให้เอาตัวฝังทรายแต่ว่ามันมีปูจากไหนก็ไม่รู้ขึ้นมาจริงๆแล้วเวลานึ่งมันก็อร่อยอะแต่แบบเวลามันเป็นๆมันก็ไม่ดีอะพี่มันจะมีพี่เห็นมันไหมต้องกินปูไม่ได้หรอกินแล้วต่อไปเนี่ยไปกินปูไม่ต้องตามปูพี่อยากมันไหมมันจะหนีบพี่พี่แมวระวังเลยนะในการเดินทางเนี่ยมักจะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอเหมือนกับการเดินทางครั้งนี้นะครับที่ได้เดินทางท่องเที่ยวชิลๆแต่กลับต้องเจอเกมออฟกวนทำให้แต่ละคนเนี่ยหงายเงิบกันไปเลยเลยครับแต่ประสบการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้แหละมันรู้สึกสนุกตื่นเต้นจริงๆนะครับและครั้งหน้าแต่ละคนจะได้เจอกับโมเมนต์สุดซ่าอะไรบ้างต้องรอติดตามกันนะครับไม่กินGame of Teens.